อยากติดกระจกห้องน้ำมากเลยบานใหญ่ๆเลยหมายถึงกระจกเงานะฮะควรติดยังไงดีตอนนี้กระจกที่บ้านเนี่ยมันมีแต่บานเล็กๆมันใช้ไม่พอครับผมคำถามนี้เป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆถ้าสมมติว่าเราจะต้องเปลี่ยนกระจกเงาที่บ้านที่ห้องน้ำเราเนี่ยเราจะต้องเริ่มยังไงนะครับอันดับแรกเนี่ยครับให้เราดูก่อนว่าพื้นที่ของบริเวณที่ติดกระจกเนี่ยครับมันเป็นพื้นที่แบบไหนอย่างเช่นมันเป็นกระเบื้องปูพื้นไว้หมดแล้วกระเบื้องปูผนังไว้หมดแล้วมันเป็นบริเวณที่มีพวกซอกหรือพวกขอบบัวของผนังอะไรพวกนี้ครับให้ลองสังเกตดูก่อนถ้าเราจะต้องติดกระจกเนี่ยครับแผ่นใหญ่ๆเข้าไปใหม่เนี่ยถ้าเรารู้ขนาดของกระจกก่อนเนี่ยเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเอาขนาดของกระจกเนี่ยขนาดบานเล็กบานใหญ่ขนาดไหนนะครับขนาดกระจกมาตรฐานเนี่ยครับที่ขายตามทั่วๆไปเนี่ยมันก็จะมีขนาดประมาณเมตร20คูณ2เมตร40นะครับไอตัวกระจกเนี่ยมันจะมีความหนาแต่3มิล5มิล6มิลขึ้นไปเรื่อยๆเลยขนาดเขาจะเทียบเท่ากับกระจกใสเลยกระจกเงาเนี่ยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยครับเวลาเราจะเลือกไปติดห้องน้ำเราเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนว่าไอบริเวณห้องน้ำเราเนี่ยมันต้องการกระจกขนาดเท่าไหร่นะฮะสมมติว่าห้องน้ำไอตรงบริเวณของตัวอ่างล้างหน้าเนาะเราอาจจะต้องการติดตั้งแต่อ่างล้างหน้าไปจนถึงหลังของชักโครกเลยสมมุติว่าห้องน้ำเราเดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยเจออ่างล้างหน้าก่อนด้านข้างเนี่ยเป็นชักโครกแล้วก็เป็นชาวเวอร์อาบน้ำอันนี้ก็เป็นไซส์มาตรฐานของห้องน้ำเลยอันนี้ผมเดาๆเนาะจากคำถามเราอาจจะต้องเริ่มก่อนว่าพื้นที่ที่เราจะต้องติดกระจกเนี่ยมันเป็นพื้นที่แบบไหนนะครับอาจจะเป็นพื้นที่เรียบอยู่แล้วเป็นพื้นที่ขรุขระหรืออะไรก็แล้วแต่ขนาดของกระจกที่จะเอามาติดเนี่ยครับมันสามารถเลือกได้นะครับกระจกหนึ่งแผ่นเนี่ยกว้างที่สุดที่เมตร20แล้วก็ลึกเนี่ยที่2เมตร40เพราะฉะนั้นเนี่ยครับเราสามารถสั่งตัดจากโรงงานได้เลยไม่ว่าเราจะตัดขนาดเท่าไหร่90เซน1เมตร1เมตร20หรือ2เมตรขนาดเนี้ยครับพอเสร็จแล้วเนี่ยครับเราก็เลือกกระจกแผ่นเนี้ยมาติดได้เลยวิธีการติดนะครับถ้าสมมติว่ามันเป็นผนังเรียบเราอาจจะใช้พวกตะปูกาวเนี่ยครับยิงเข้าไปเลยแล้วก็กระจกติดไปเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่ามันเป็นผนังที่มันมีความขรุขระมันมีเท็กเจอร์ที่เป็นคลื่นอย่างเงี้ยครับเราอาจจะต้องเสริมโครงสร้างให้เขาก่อนวิธีการเสริมโครงสร้างครับไม่ยากครับไม่ว่าจะเป็นพวกไม้เพาะโครงนะครับไม้เพาะโครงเช่นพวกไม้อัดนะครับแต่ไม้อัดเนี่ยให้ระวังให้ดีว่ามันอยู่ในน้ำเนี่ยมันจะมีความชื้นอันนี้ไม่แนะนำนะครับให้เป็นพวกสมาร์ทบอร์ดหรือว่าไฟเบอร์ซีเมนต์พวกนี้ครับทำเป็นกรอบขึ้นมาก็ได้นะครับแล้วก็สามารถใช้ตรงนี้ครับเป็นโครงสร้างของผนังกระจกเราได้เลยพอเรายึดพวกไฟเบอร์ซีเมนต์เสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับหรือสมาร์ทบอร์ดเนี่ยติดกับผนังยึดกับผนังเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยให้เราสังเกตดีๆครับว่าตัวไฟเบอร์ซีเมนต์เนี่ยมันจะมีเวลายึดเนี่ยมันจะมีทวกหัวสกรูหัวสกรูของน็อตเนี่ยครับหัวน็อตเนี่ยเวลาถ้าเราเก็บมันไม่เรียบร้อยเนี่ยครับเวลาเราติดกระจกเข้าไปบนผนังเนี่ยครับไอตัวกระจกเนี่ยมันจะสมมติผมสมมติง่ายๆว่าอันนี้เป็นตัวสมาร์ทบอร์ดเนาะแล้วเรายิงสกรูเข้าไปเงี้ยมันจะมีหัวน็อตเนี่ยโผล่อยู่นิดๆแต่ถ้าหัวไอตัวหัวน็อตเนี่ยครับถ้ามันโผล่อยู่เนี่ยเวลาเราเอากระจกอีกแผ่นนึงเนี่ยครับมาปิดไว้ตัวกระจกเนี่ยฮะมันจะโดนไอหัวน็อตเนี่ยกินเนื้อเข้าไปกระจกเนี่ยมันกินหัวน็อตเข้าไปมันจะอาจทำให้กระจกแตกได้วิธีแก้นะครับเราต้องคว้านตัวสมาร์ทบอร์ดเนี่ยเข้าไปก่อนแล้วใส่สกรูเข้าไปแล้วก็เก็บหัวน็อตให้เรียบร้อยแล้วเสร็จแล้วเราจะเอากระจก3มิล5มิลมาแปะได้เลยแต่วิธีใช้กระจกเนี่ยครับถ้าเราใช้3มิลเนี่ยตัวกระจกของเราเนี่ยมันก็มีความที่มันเปราะมากเลยเนาะ3มิลเนี่ยมันบางมากเลยเวลายกเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุทำแตกได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับช่างทั่วๆไปเนี่ยที่เขาเซฟเรื่องของความปลอดภัยการขนย้ายอะไรเงี้ยเขาจะเริ่มที่5มิล6มิลขึ้นไปนะครับเสร็จแล้วเนี่ยครับก็เลือกได้เลยว่าเราจะเอาขนาดเล็กขนาดใหญ่เท่าไหร่ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราได้เลยครับอันนี้คือวิธีการที่เราจะต้องเปลี่ยนกระจกห้องน้ำเนี่ยให้บานใหญ่ขึ้นต้องทำยังไงครับ